1.1 แนะนำอุปกรณ์สำหรับช่างตัดผมสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสอนตัดผมผู้ชายสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องตัดผมผู้ชายเลยและคนที่สนใจจะนำไปประกอบอาชีพนะครับเป็นการแนะนำอุปกรณ์และการดูแลรักษานะครับอุปกรณ์หลักๆของการตัดผมผู้ชายเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ตัวตัดนะครับตัวตัดตัวขึ้นทรงมีทั้งแบบมีสายและไร้สายแล้วก็ตัวกันขอบและแก่ลายนะครับเหมือนกันเลยมีทั้งมีสายและไร้สายนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือกรรไกรครับกรรไกรมี2แบบนะครับมีกรรไกรตัดและกรรไกรฟันนะครับสำหรับกรรไกรตัดเนี่ยคือตัดผมให้สั้นลงนะครับแต่บางทีก็ใช้ลดเนื้อผมให้บางลงได้นะครับแล้วก็มีกรรไกรฟันนะครับเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับประโยชน์คือทำให้เนื้อผมบางลงกรรไกรทั้งกรรไกรตัดกรรไกรฟันคนมือซ้ายก็ใช้ของคนมือซ้ายคนมือขวาก็ใช้ของคนมือขวานะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นไดเป่าผมนะครับไดเป่าผมแล้วก็มีแปรงกลมแปรงกระดูกนะครับแล้วก็เป็นกิ๊บหนีบผมสำหรับคนที่ไม่มีกิ๊บเนี่ยก็ใช้แผ่นแปะอย่างนี้ได้นะมีดามมีดใบมีดแล้วก็เป็นเจลกนหนวดถ้วยแล้วก็ผู้สำหรับทากนหนวดแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นผ้าคลุมนะครับแล้วก็ทิชชู่พันคอแล้วก็จะเป็นถังขยะใส่ใบมีดที่ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็จะมีโหลแอลกอฮอล์แล้วก็พร้อมกับแอลกอฮอล์มีหวีมีทั้งหวีใหญ่หวีเล็กและหวีซอยแล้วก็เป็นตัวฟันรองสำหรับใส่ปัตเตอร์เลี่ยนแล้วก็จะมีแปรงแข็งเพื่อที่จะปัดเศษผมออกแล้วก็มีแปรงอ่อนนะครับไว้ปัดเสร็จผมเหมือนกันแล้วก็ชิ้นต่อมาคือกระบอกฉีดน้ำครับสำหรับการเรียนการสอนใน EP นี้ก็ได้จบลงแล้วโปรดติดตามคลิปถัดไปทาง YouTube ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปจากซิลด้าสวัสดีครับ